สวัสดีค่ะพบกับปริมฟาร์มเกษตรอีกเช่นเคยนะคะแน่นอนถ้าเจอหน้าปริมก็จะมีสินค้าของฟาร์มเกษตรมาแนะนำให้นะคะสำหรับวันนี้คนที่ปลูกอ้อยอยู่นะคะต้องฟังสินค้า2ตัวนี้เลยนะคะเวลาเราปลูกอ้อยไปเนี่ยที่เราเจอปัญหานะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งนะคะมันก็จะเจอปัญหาในส่วนของทั้งโรคใบไหม้ในอ้อยเรื่องอ้อยยอดขาวรวมถึงเรื่องหนอนกอด้วยนะคะซึ่งตัวโรคพวกนี้สาเหตุหลักๆเลยเกิดจากการที่ต้นอ้อยของเราเนี่ยขาดความสมบูรณ์นะคะขาดความสมบูรณ์เกิดจากอะไรนะคะตั้งแต่เรื่องของการใช้ท่อนพันธุ์ที่ไม่ดีหรือแม้กระทั่งในส่วนของดินที่เราใช้ปลูกอ้อยขาดธาตุอาหารนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ตัวที่ปริมจะนำมาแนะนำนะคะเป็นตัวที่มันเป็นอาการของอ้อยขาดสารอาหารหรือขาดธาตุที่จำเป็นบางตัวนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติอ้อยเราโตอยู่ดีๆนะคะสักช่วงนึงทั้งที่ได้ฝนได้ปุ๋ยปกตินะคะแต่อยู่ดีๆก็ไม่โตต่อซะงั้นคืออ้อยชะงักการเจริญเติบโตซึ่งการที่อ้อยชะงักการเจริญเติบโตตัวนี้นะคะแป๊บนึงตัวเนี้ยก็คือแสดงว่าอ้อยของเราเนี่ยขาดธาตุเสริมขาดธาตุเสริมที่เรียกว่าธาตุสังกะสีนะคะหรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยอ้อยของเรามีอาการใบเหลืองเป็นหย่อมๆนะคะมันไม่ได้เหลืองทั้งเวิร์งนะคะคือมันเหลืองแค่เป็นบางจุดแค่นั้นเองซึ่งตัวที่อาการอ้อยใบเหลืองเป็นบางจุดแล้วก็สังเกตที่เส้นขอบใบของพืชเนี่ยจะมีเส้นสีเหลืองทั้งที่ตัวใบหลักของเขายังเขียวอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการขาดธาตุที่สำคัญก็คือขาดธาตุเหล็กนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเราจะใส่ปุ๋ยแต่อาหารหลักอย่างเดียวนะคะบางครั้งก็การเจริญเติบโตของอ้อยเขาไม่ได้ต้องการแค่ตัวนั้นนะคะที่สำคัญอ้อยเหลืองตายเป็นหย่อมๆอ้อยใบซีดอ้อยชะงักการอ้อยชะงักการเจริญเติบโตแล้วก็อยู่ดีๆนะคะโรคระบาดก็รุมเข้ามาในแปลงอ้อยของเรานั่นคือสิ่งที่ทำให้ชาวไร่อ้อยปวดหัวมากดังนั้นสินค้าที่จะตอบโจทย์และแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะปุ๋ยนั้นจะต้องมีทั้งธาตุหลักธาตุเสริมแล้วก็สินค้าตัวนั้นจะครบในกล่องเดียวกันที่ฟาร์มเกษตรเรามีก็คือตัวนี้ค่ะแนะนำให้ใช้ปุ๋ย FK1 นะคะปุ๋ย FK1 ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่มีธาตุหลักธาตุเสริมครบนะคะฉีดบำรุงอ้อยช่วยในเรื่องของแก้ปัญหาอ้อยใบเหลืองแล้วก็ความไม่สมบูรณ์ในบางจุดของดินนะคะซึ่งตัวนี้ใช้วิธีการฉีดพ่นธาตุหลักธาตุเสริมพร้อมสารจับใบครบในกล่องเดียวนะคะตัวนี้สามารถเอาไปใช้แล้วก็ต่อให้ไม่มีความชื้นนะคะก็สามารถฉีดได้โดยเราอาจจะผสมน้ำในอัตราส่วนที่มากกว่าปกติที่เราเคยใช้เพื่อให้อ้อยได้รับทั้งปุ๋ยแล้วก็น้ำไปในตัวมันก็จะไม่ชะงักการเจริญเติบโตนะคะตัวนี้คือ FK1 ฉีดได้ในอ้อยตั้งแต่อายุ 1-5 เดือนนะคะแต่ว่าสำหรับใครนะคะที่ปลูกอ้อยไปจนถึงเดือนที่5เดือนที่6แล้วเนี่ยอ้อยยังไม่โตคือช่วงนั้นมันอาจจะเป็นการปลูกข้ามแล้งยาวนานตั้งแต่เดือนพฤศจิกาหรือว่าธันวานะคะพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภามีนาเมษาก็6เดือนแล้วแต่พอถึงเมษาอ้อยมันก็ยังไม่โตเลยนะคะถามว่า6เดือนยังสามารถฉีดปุ๋ย FK1 ได้ไหมคำตอบก็คือยังฉีดได้นะคะเพราะว่าตัวปุ๋ยตัวนี้จะเน้นในเรื่องของธาตุไนโตรเจนที่ทำให้อ้อยเขาเจริญเติบโตดีนั่นเองนะคะดังนั้นให้ดูที่อาการของต้นพืชเป็นหลักนะคะถ้าอ้อยยังไม่โตพอลำยังไม่ใหญ่ก็สามารถที่จะใช้ตัวปุ๋ย FK1 ในการไปฉีดบำรุงลำต้นแล้วก็ในส่วนของใบของอ้อยได้นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือพอหลังจากที่เราบำรุงต้นเสร็จตัวที่แนะนำอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้นะคะ FK3S ตัวเนี้ยฉีดแล้วอ้อยไม่เขียวเพราะว่า FK3S มันจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ในเรื่องของค่าความหวานของอ้อยดังนั้นเนี่ยจึงแนะนำให้ใช้ในอ้อยตั้งแต่อายุ5เดือนหรือ6เดือนขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะทำให้อ้อยได้น้ำหนักแล้วก็มีความหวานที่เพิ่มขึ้นนะคะสามารถฉีดได้ตั้งแต่เดือนที่5 6 7 8ฉีดได้เลยนะคะหรือบางท่านก็คือจะตัดอ้อยเนี่ยแต่ว่าอ้อยยังกลัวในเรื่องของน้ำหนักมันไม่ได้นะคะ8เดือน9เดือนก็สามารถผสมน้ำฉีดพ่นได้เลยเหมือนกันนะคะตัวนี้ฉีดลงไปอ้อยกินปุ๋ยได้ทันทีนะคะซึ่ง2กล่องเนี้ย
เอาอยู่นะคะเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็เพิ่มน้ำหนักเนาะสนใจสินค้าของฟาร์มเกษตรเช่นเคยนะคะเราจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะคะภายใน3วันทั่วประเทศแล้วก็มีระบบเก็บเงินปลายทางนะคะสนใจสั่งซื้อสินค้าง่ายๆนะคะก็โทรศัพท์0905928614หรือไม่ก็ไลน์มาสั่งสินค้าแจ้งที่อยู่กับปริมก็ได้นะคะที่ Line ID prim pb นะคะ prim p poland b boy นะคะแค่นั้นทางเราจัดส่งสินค้าให้ท่านถึงบ้านรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ